ล่าสุดวันนี้สมรักคำสิงคุณพ่อของสาวเบสก็ออกมาพูดคุยผ่านทางรายการปากต่อปากทางช่อง YouTube ที่มีซานิเป็นพิธีกรพร้อมกับเปิดถึงเรื่องราวความหลงลูกสาวว่าตอนลูกเด็กๆคุณพ่อหวังมากๆเพราะว่าช่วงม.3 ถึงม.6 ต้องประคับประคองลูกในเรื่องของการเรียนถึงกับขั้นไม่ให้ลูกไปทำรายงานบ้านเพื่อนแต่ให้เพื่อนมาทำที่บ้านแทนไม่ค่อยมีใครกล้ามาจีบลูกสาวเวลาพ่อไปก็วิ่งหนีกันหมดส่วนตอนนี้ก็ไม่ได้ห่วงแล้วเพราะว่าลูกเรียนจบแล้วแถมยังได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยอาชีพรายได้ก็มั่งคงแล้วสำหรับกระแสดราม่าก็มีคนบอกว่าเบสกับตรงๆอยู่ด้วยกันจริงไหมเพราะว่าเห็นถ่ายคอนเทนต์ด้วยการอยู่ตลอดคุณพ่อก็บอกว่าตนก็อยู่ด้วยและมันผิดตรงไหนไม่ได้ไปกัน2ต่อ2แต่ถ้าคบกันแล้วพากันไปเที่ยวไปปาร์ตี้กินเหล้าเมาแอะอย่างนี้พ่อจะเตะเลยเวลาเด็กๆครั้งรักแรกๆก็มีแอบเตือนไปบ้างบอกให้เบาๆส่วนตอนหลังๆมาก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะถ่ายอีกแล้วลูกมีคนชอบเยอะคอนเทนต์แต่ละอย่างพ่อก็เป็นคนที่คิดทำให้คนดูมีความสุขมาดูเองก็แต่มีความสุขแรกๆที่ตรงๆเข้ามาจีบเบสนั้นก็ไม่ได้กังวลว่าจะมาหลอกลูกสาวเพราะว่าตนก็บอกไปว่าเฮ้ยมึงอะเข้ามาดีๆนะเข้ามาไม่ดีอุ้มมึงนั่นเนี่ยนี่อดเพราะว่าพระเอกน่ะส่วนนิสัยชอบในตัวของตรงๆก็คือเป็นธรรมชาติบ้าๆเหมือนกับพ่ออะไรก็ได้ง่ายๆพูดต้อมีกัลยาณมารยาทดีมีการขออนุญาตเวลาจะพาเบสไปไหนพ่อก็ไปด้วยส่วนเรื่องของงานแต่งก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ตรงๆขายเสื้อตัวละ900บาทพ่อก็บอกไปว่าถ้าหากขายได้ 1,000 ตัวก็ให้ตั้งขันหมากมาเลยซึ่งพอซันนี่คำนวณดูแล้วก็รวมๆเป็นเงินกว่า90ล้านบาทเลยทีเดียวจนถึงกับต้องถามว่านี่ใช่ค่าสินสอดหรือเปล่าซึ่งงานนี้พ่อสมรักถึงกับหัวเราะตัวยุงแล้วก็บอกผู้เล่น